สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงาน BWFC นะฮะกับตัวของ All Might นั่นเองซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวร่างผอมนะฮะอันนี้จะเป็นหน้ากล่องนะครับอันนี้เป็นด้านข้างด้านหลังอีกด้านหนึ่งตัวนี้รู้สึกจะมีตัวเป็นสีขาวดำออกมาด้วยนะฮะด้านบนและก็ด้านล่างโอเคเราจะมาแกะรีวิวข้างในกันมาอันนี้ในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ติดไอ้ยังฮะอันนี้ก็จะมาเป็นลักษณะของถุงเดียวแบบนี้เลยคือแบ่งมาเป็นฐานนะฮะครึ่งล่างครึ่งบนและก็ส่วนหัว4ช่องแบบนี้มาเรามาดูข้างในกันดีกว่าอันนี้ส่วนหัวนะครับอันนี้นะฮะก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้สีผมก็คือออกเป็นเหลืองๆดาปกติตัวตานี่ก็คือจะทำเป็นแบบในกระตูเลยหน้าจะสูบตาก็จะเหมือนโบโกเข้าไปนะฮะแบบนี้มีลูกตาอยู่นิดนึงนี่ทำออกมาได้เหมือนในมังงะเลยตัวนี้นะครับอันนี้ชุดนะฮะตัวนี้คือตัวนี้ก็คือจะเป็นการใช้พลังที่แขนครึ่งหนึ่งนะฮะแขนข้างนี้ก็คือจะเป็นแขนตัวใหญ่อีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นแขนผอมนี่แบบนี้ตัวเสื้อก็คือจะขาดทั้งที่แขนที่คออีกฝั่งหนึ่งก็จะขาดช่วงปลายไปอันนี้คือตัวตามตัวเนี่ยจะมีทำเป็นเหมือนรอยต่อสู้อยู่ด้วยอาจจะเป็นขีดๆๆๆอยู่ที่เสื้อด้วยนะฮะอันนี้ลงสีก็คือจะที่เสื้อจะเป็นลงสีแบบปกติแต่ว่าที่มือก็คือจะมีไฮไลท์บ้างนิดหน่อยนะฮะข้างนี้อีกข้างหนึ่งก็นิดหนึ่งนะครับอันนี้ครึ่งล่างครึ่งล่างก็คือจะเป็นตัวเหมือนกางเกงออกหลวมๆนิดนึงนี่แบบนี้จะไม่ได้ไฮไลท์สีนะฮะเป็นสีปกติตัวเข็มขัดนี่เหมือนจะเป็นแบบรอยต่อสู้หลงเหลืออยู่ด้วยนะฮะตัวหัวเข็มขัดด้านหลังอย่างนี้นี่นะฮะทำออกมาได้ดีฮะกางเกงจะมีเป็นรอยขีดๆเหมือนแบบเป็นรอยสู้อะรอยเปิดของกางเกงตามแบบในการ์ตูนนะฮะทั้งกางเกงแล้วก็รองเท้าด้วยจะมีดีเทลเล็กๆอยู่นะฮะนี่ฐานก็จะเป็นคงเหมือนเดิมนะฮะก็คือเป็นฐานใสมีคำว่าอะคาเดเมียเขียนอยู่ข้างในนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบตัวกันดูดีกว่าตัวพอประกอบก็คือจะเป็นท่าลักษณะประมาณนี้ฮะก็คือจะเป็นท่ากำลังจะชกออกไปซึ่งตัวก็คือกำลังโอเคนะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มากเกินไปไซส์กำลังแบบไปเล่นกับพวก Amazing ไปเล่นกับพวกเอ็ดออฟฮีโร่เนี่ยน่าจะกำลังได้อยู่เลยนะฮะนี่ชุดให้เราใส่ฐานดูกันเลยเรียบร้อยนะฮะอันนี้อ่ะเราหมุนให้ดูช้าๆตรงนี้นี่นะฮะถือว่าโอเคตัวนี้น่ารักเท่แล้วก็สุดยอดเลยเป็นการกลับมาของ BWFC ของ My Hero Academy อีกรอบนึงนะฮะซึ่งตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวอะไรเอ่ยจำไม่ได้ ไม่แน่ใจว่าตัวพิเศษหรืออะไรหรือเปล่านะหรือว่าออกกลับมาทำใหม่ก็ไม่แน่ใจนะฮะออกมาตัวเดียวยังไม่ได้มีพรีเพิ่มหรือว่าอะไรนะฮะอันนี้ความสูงมันจะอยู่ที่16เซนนะฮะอันนี้ถึงปลายหัวจะอยู่ที่16เซนก็คือมันเป็นท่ากำลังต่อยเนาะมันก็เลยไม่ได้สูงมากจะเป็นย่อออกมานิดนึงนะฮะอันนี้โอเควันนี้เราก็มารีวิวกันให้ดูอีกตัวหนึ่งนะฮะกับตัวของ BWFC กับ My Hero Academia นั่นเองถ้าใครชอบนะฮะก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันวันนี้เราก็
เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอโหทอยของเรานั่นเองถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ